ทแทนวันนี้เป็นการเดินทางวันที่2ครับของ Eka Act Journey นะครับผมที่จะมาวิ่งกันที่เชียงใหม่ในรายการ Thailand by UTMB นะครับผมแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไปรับบิบนัมเบอร์นะก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ที่หนึ่งเป็นสวนกุหลาบที่เขาเรียกว่าสวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงบ้านผักไห่ไม่ใช่ผักไผ่นะครับก็เรามาถึงข้างหน้าแล้วโหขับรถมาแม่งโคตรมึนอ่ะโคตรมึนอ่ะโค้งเยอะอยู่พอสมควรแล้วมันอยู่บนเขาด้วยครับก็เนี่ยนะมันก็มีนี่ไฟนี่มันมีพวกอะโวคาโดมีอะไรเยอะแยะเลยกันครับนี่นี่กุหลาบมีหลายสีเลยนี่เห็นป่าววะมันต้องเป็นนี่ตรงนี้นี่นะมีหลายพันด้วยนะกำลังทั้งมีทั้งกำลังบูมแล้วก็กำลังเป็นดอกออกช่อออกผลพูดบ้าบออะไรกันก็ไม่รู้นะไปต่อกันขั้นแรกเราไปเซ็นชื่อเข้าก่อนนะครับตอนนี้เข้ามาในสวนกุหลาบบ้านผักไผ่แล้วนะครับก็มีกุหลาบหลายพันเลยนะก็เขาจะมีป้ายไว้แหละนะอย่างสมมุติว่าใช่ไหมชื่อพันกุหลาบ Red Cascade นะครับไหนดอกใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นดอกนะครับมีหลายสีอยู่เหมือนกันเนาะโอเคเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับเนี่ยอันนี้คือกุหลาบเหรอไม่น่าเนาะหรือว่าใช่วะไอเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอะไรโอ้นี่สวยนี่เห็นไหมนี่สวยไอพวกแดงๆอ่ะสวยว่ะนี่ยังเนี่ยที่ยังเป็นตุ่มๆอยู่นะครับก็เราให้ดูสำหรับคนชอบกุหลาบนะนี่อันนี้คือพันซามินทรานะครับพันซามินทรานี่พันซามินทรานี่ครับเราเข้าไปดูเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินชมกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะอันนี้พิงค์ดริปครับพิงค์ดริปเอาช่อสวยๆหน่อยแล้วกันมีแมลงมาตอมเกสรดอกไม้ด้วยนะนี่พิงค์ดริปนะครับพิงค์ดริปไปเฮ้ยนี่เจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งว่ะดูดิขอถ่ายรูปอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ชอบอ่ะโอ้นี่เขาเรียกว่าพันอะไรวะ sentimental นะครับ sentimentalเนี่ยครับก็อันนี้เป็นแค่หน้าทางเข้านะไปงั้นเดี๋ยวจะถ่ายดูทั้งหมดเลยแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมไปพอเราเดินเข้ามาสักพักหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเจอจุดที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณอย่างนั้นมีน้ำตกเล็กๆย่อยๆนะครับสวยนะผมว่าสวยดีแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์นะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวนะเลยอยากจะให้ทุกท่านโปรโมทหน่อยละกันนะครับที่นี่คือสวนกุหลาบบ้านผักไผ่นะครับอยู่ใกล้ๆกับโครงการหลวงท่าเริงถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนี้เรากำลังเข้าอุโมงค์กันไปข้างในมีน้ำพุด้วยโอ้ยเย็นสบายนะเห็นแดดอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยแบบเย็นสบายว่ะเหมือนเดินไต่เขาขึ้นไปเรื่อย
เอออันนี้เซนติเมนทัลจำได้นี่ครับเซนติเมนทัลโอ้โหคุณเติ้ลขึ้นไปถึงตรงนู้นแล้วเนี่ยบันไดนี่นึกว่าแบบว่าไต่กันจนไปถึงตรงนู้นแล้วถูกใจถูกใจพันนี้จริงๆเลยเซนติเมนทัลนะครับนี่โอ้โหกุหลาบสวยวันนี้มีแดดนะแดดเยอะด้วยไม่ธรรมดาเลยร้อนว่ะคุณภรรยาให้แต่งเต็มเลยเนี่ยดูดิแบบเหมือนหนาวใช่ไหมไม่ร้อนดูดิโอ้โหอ่ะเราขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วเป็นชั้น2แล้วก็ไอเนี้ยสวยว่ะนี่ดูดิกลมๆส้มๆเหลืองๆเนี่ยแบบสวยจังเลยเรามองเห็นข้างล่างด้วยนะครับเดินดีๆระวังตกด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับเราอยู่ที่สวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่นะครับนะจริงๆถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันก็คือ Royal Rose Garden นะครับนี่ก็มันมีหลายพันมากๆเลยครับเอาจริงนะเคยคิดเสมอว่าแค่ว่าดอกกุหลาบอ่ะมันก็คือดอกกุหลาบสีแดงๆก็เป็นแบบตุ่มๆขึ้นมาเงี้ยบานก็อาจจะมีบานนิดหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นแบบว่าดอกกุหลาบที่เป็นแบบแต่อย่างเงี้ยโอเคมันจะขอว่าเอ้ยมันเป็นกุหลาบเลยนะโอ้โหกลมกลมนะครับเราเปิดโลกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าว่าอ๋อกุหลาบก็มีหลายพันเนาะ โลกแคบจริงเลยกูเนี่ยมันจากสวนกุหลาบห้วยผักไผ่จะมีกุหลาบแล้วใช่ไหมที่นี่ก็ยังเป็นอีกที่หนึ่งที่มีโต๊ะเรียงรายกันเพื่อที่ให้เรามาชิมอาหารของที่นี่ได้ผมเห็นเมนูเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมีแบบปลาเทา้ามีปลาเรนโบว์ปลาเทา้ามีอะโวคาโดมีไอติมอะโวคาโดอะไรอย่างเงี้ยมาชิมกันทีแรกนึกว่าคนเยอะเพราะว่าเห็นไหมกลัวจะไม่มีที่นั่งตอนนี้คือเราสามารถเลือกที่นั่งได้ตามสบายไม่มีคนอ่ะมาเที่ยวกันนะครับมาเที่ยวกันนะเรามาช่วยกันเที่ยวไทยเที่ยวไทยกันครับนะเมื่อกี้แอบเห็นเจ้าต้นนี้ว่ะโหใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะครับคงจะลากันไปที่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนละกันนะว่าคุณแฟนจะสั่งอาหารอะไรเดี๋ยวมาดูกันว่าหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่สั่งก็คงจบด้วยตอนนี้แหละนะเป็นแบบกรอบนะเจ้านี่อาหารมาแล้วครับแบบกรอบจะถ่ายรูปก่อนก็ถ่ายไปดิเขาถ่ายวิดีโอคุณค่ะนี่ขึ้นด้านบนเนี่ยสว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 ยอันนี้คือไอติมอะโวคาโดใช่ไหมใช่นี่คือมันม่วงอะไรมันม่วงกับสับปะรดเซตอะโวคาโดครับเฮ้ยน่ารักดีอ่ะไอ้น้ำยานี่น่าจะเป็นยำอะโวคาโดเหมือนกันนี่คืออะไรอ่ะขนมจีนน้ำยาสีอ๋อ
ขนมจีนน้ำยาปูป่ะเนี่ยไม่น้ำยาปลาอ๋อน้ำยากะทิน้ำยากะทิธรรมดาขนมจีนเป็น7สีมันนี่7แสงเลยไหมใช่แต่นี่ยังไม่ครบเนี่ยได้แค่4สีก็มีสีเขียวอีกนี่เขามีเวลคัมดริงก์มาด้วยนะครับชาเนี่ยน่าจะดังมากเจ็ดสีชาตะน้ำน้ำตาลลูกนะโอ้โหนะกินกันดีกว่า